สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะวันนี้เนี่ยพี่จะเอาคําถามในเรื่องของการใช้ยาสิวมาตอบให้นะคะก็วันนี้ขอเป็นคําถามที่ถามกันมาบ่อยๆมากๆก่อนแล้วก็เป็นคําถามที่เรียกว่ายอดฮิตพอสมควรแล้วกันเนาะส่วนคําถามที่ถามที่หน้าเพจนะคะยังตอบยังไม่หมดบางอันถ้ายาวมากๆเดี๋ยวมาอัดคลิปตอบให้แล้วก็ใต้โซเชียลคลัมหรือว่าใต้ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใน Instagram เดี๋ยวมาค่อยๆทยอยไล่ตอบให้นะคะอาจจะต้องทำวิดีโอกันยาวเยียดเลยแล้วกันวันนี้จะถามคำถามที่มีคนถามบ่อยๆว่าพี่คะทาเบนแซกแล้วไม่ทาดิฟลีนได้ไหมคะเอาจริงๆนะถ้าน้องลงทุนทาเบนแซกแล้วไม่ยอมเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงหรือว่าขี้เกียจที่จะทาดิฟลีนเพราะดิฟลีนราคาสูงเนี่ยก็ไม่ต้องทาเลยดีกว่าเพราะว่าน้องเสียเงินกับเบนแซกที่จะรักษาสิวไปแล้วแต่ว่าเลือกทาตัวเดียวแล้วไม่ถ่ายตัวหนึ่งควบคู่กันไปซึ่งมันเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ควบคู่กันทําให้สิวเนี่ยมันหายเร็วขึ้นเบนแซกเนี่ยมันจะทําให้ชั้นผิวหนังหลวมถูกไหมแล้วก็ผัดเซลล์ผิวทําให้แบบคอมิโดนเนี่ยมันหัวมันหลวมอะแล้วก็หลุดง่ายขึ้นแบบเวลากดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นส่วนดิฟลีนเนี่ยทำให้ผิวเนี่ย turn to normal skin คือทําให้ผิวเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติเรียกว่ากลับสู่ภาวะปกติคือก่อนมาเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าผิวเนี่ยไอ้ที่มันเป็นหนองเป็นสิวเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่ปกตินั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะใช้ควบคู่กันไปมันจะทําให้ได้ผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทําให้สิวเนี่ยมันหายปกติใช้ทั้ง2ตัวคู่กันยังใช้เวลา 2-3 เดือนเลยกว่าจะหายแต่ถ้าน้องใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยบวกเวลาไปเลย8เดือนพี่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะควรจะใช้ควบคู่กันไปดีกว่านะคำถามที่2พี่คะเป็นสิวอุดตันเม็ดเล็กๆๆๆเต็มไปหมดเนี่ยแล้วหนูทายาแล้วจำเป็นต้องกดสิวไหมต้องกดถ้าหัวคอมิโดนมันฝังอยู่ข้างในแล้วน้องไม่กดออกเนี่ยมันไม่มีวันหลุดออกมาเองอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นตุ่มตะปุ่มตะป่ำตะกดแล้วเป็นแผลเป็นไหมคะพี่เลือกเม็ดที่กดได้เม็ดที่กดได้เนี่ยเราสังเกตยังไงเช่นเม็ดที่เป็นหัวดำเนี่ยเป็นสิวหัวเปิดอยู่แล้วกดมันออกเลยส่วนเม็ดบางเม็ดเนี่ยพอมีหัวเนี่ยเราใช้เข็มเจาะเข็มเล็กๆหน้าเจาะแล้วกดออกถ้ากดออกคือออกถ้ากดไม่ออกไม่ต้องไปพยายามเค้นบีบบีบบีบแบบจนเจ็บจนร้องไห้จนเขียวจนช้ำอ่ะจนกลายเป็นแผลมันต้องเป็นแผลเป็นอยู่แล้วแบบนั้นนะก็ไม่ต้องไปกดกลับไปไล่สเต็ปหนึ่งคือทาเบนแซกคือทายาสิวใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มกลับมามันก็จะทำให้กดง่ายขึ้นกดสิวค่าประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งกดเอ็นไม่เป็นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปร้านขายร้านที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเช่นคลินิกความงามก็ได้นะคะหรือถ้าถูกหน่อยก็หมอมวลชนก็คือซื้อเขาของเขาชิ้นนึงเนี่ยเขาก็จะกดสิวให้เราฟรีเราก็ได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ด้วยแต่ว่าในขณะที่คลินิกสกินอื่นๆเนี่ยน้องอาจจะต้องแบบว่าเสียเงินในการนู่นนี่นั่นเพราะเขาก็จะมีชุดเซตยารักษาสิวแต่ยารักษาสิวเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใช้เราอยากแค่กดสิวอย่างเดียวก็หมอมวลชนก็ได้ค่ะไม่แตกต่างกันแล้วใครกดเองได้ก็กดเองนะคะพี่เคยทําวิดีโอสอนกดสิวไปแล้วก็ลองดูนะคําถามต่อมาถามว่าพี่คะหนูใช้ยาสิวมาแล้วสิวหายแล้วเนี่ยเลิกทาได้ไหมสิวหมดก็เลิกค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสิวเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถที่จะหายขาดไปตลอดชีวิตของเราได้ตราบใดที่เราเกิดมามีสิวเนี่ยเราก็จะมีสิวไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้พอมันแก้ไม่ได้เนี่ยวิธีที่เราทําได้ก็คือเมนเทนเพราะว่ายาสิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวแห้งมากๆนึกออกไหมมันก็จะลอกเวลาเราแต่งหน้าหรือทาอะไรมันก็จะไม่สวยบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคนที่ทา 5% เนี่ยจะยิ่งลอกมากทา 2.5 ก็จะบรรเทาลงมานิดนึงแต่ถ้าไม่มีสิวเราก็ไม่ต้องทาทุกวันนี้เนี่ยตัวพี่เนี่ยใช้แค่แอคเนเคียเจลอย่างเดียวก็จบเลยเพราะว่าพี่เนี่ยชินต่อตัวยาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้สิวบริเวณอื่นเห่อขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเวลาพี่จะเป็นเมนเนี่ยสิวหนองขึ้นจะขึ้นพี่ก็จะพอกแอคเนเคียเจลละ2วันมันก็จะยุบลงมันก็จะจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสิวจะเริ่มมาแล้วนะน้องก็เริ่มกลับมาทายาใหม่แต่ไม่จำเป็นต้องทาตลอดแบบติดต่อกันตลอดอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นมันทําให้ผิวเราเนี่ยแห้งเฉดแห้งเปล่าๆแล้วก็เปลืองเงินนะคะคำถามที่3เป็นแซกดิฟลีนเนี่ยเป็นสเตียรอยด์ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วใช้ต่อเนื่องไปมีอันตรายไหมไม่มีอันตรายค่ะแต่ว่าไซด์เอฟเฟกต์หรือผลกระทบที่จะได้รับก็คือ 1. ผิวเราจะแห้งมากแห้งแห้งแห้งแล้วก็ลอกแล้วก็บวมอาจจะแดงได้แล้วแบบพอผิวลอกเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราไม่สวยผิวเราไม่สวยแต่งหน้าแล้วมันแบบดูไม่เนียนเรียบดูไม่ฉ่ำวาวบางคนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเช่นพี่เป็นต้นช่วงก่อนที่ทำดิฟลีนแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์บ้างใช่ไหมแล้วช่างแต่งหน้าแต่งให้ก็แบบโบกยังไงก็ไม่ได้เพราะหน้าเรามันลอกอ่ะมันทายาสิวเยอะเกินไปซึ่งตอนนี้พี่ก็เลยออฟไม่ทายาสิวแล้วก็บำรุงผิวอย่างเดียวเลยแล้วก็
พอมีปัญหาแบบพี่จะเป็นคนที่เป็นสิวฮอร์โมนอ่ะพอใกล้จะมีประจำเดือนมันจะเริ่มขึ้นละบางครั้งนี่เป็นสิวหนองเลยนะคะส่วนคำถามอื่นๆเดี๋ยวขอค่อยๆไล่ๆนึกเนาะวันนี้ตอบเท่านี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวน้องๆมันจะยาวแล้วไม่มีใครอยากฟังนะคะเอามาถามคำถามมาตอบคำถามตรงนี้ดีกว่ามาในโซเชียลแคมอันนี้มันยาวมากแล้วพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบพิมพ์เท่าไหร่คำถามของน้องคนนี้นะคะเห็นไหมถามพี่มาว่าพี่หนูใบชาคะเมื่อก่อนหนูใช้เป็นสัก 2.5% ทาทิ้งไว้ทั้งคืนไม่เป็นอะไรทามานานแล้วค่ะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหนูเปลี่ยนครีมลองใช้แค่3วันรู้สึกมีอาการคันผื่นแดงแล้วหนูก็เลิกใช้หลังจากนั้นมาทา 2.5% ก็ไม่สามารถใช้ได้เลยแค่ทา 1-2 นาทีก่อนล้างหน้าก็คันแดงเป็นผื่นหนูควรทำยังไงคะมาร์กโยเกิร์ตก็ไม่หายคำถามแรกนะคำตอบแรกคำว่ามาร์กโยเกิร์ตก็ยังไม่หายมาร์กโยเกิร์ตเนาะควรออฟเลยไม่ควรใช้เด็ดขาดเพราะว่ามาร์กโยเกิร์ตเป็น AHA ถูกไหมคะแล้วตอนนี้ตัวน้องเองเนี่ยมีอาการเป็นผื่นแดงคันแสดงว่ามีอาการแพ้เกิดขึ้นนะคะยิ่งน้องไปเอา AHA เติมเข้าไปอีกเนี่ยอาการมันก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เนี่ยคือพอกอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นตัวที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนอ่ะเจนทัลมากๆเลยนะคะงดใช้พวกไวท์เทนนิ่งแล้วก็ AHA ไปก่อนนะคะก็คือหยุดมาร์กโยเกิร์ตไม่ช่วยเลยนะคะตอนนี้ที่น้องทาได้เนี่ยก็หนึ่งจะมีพอลลี่กล่องสีเหลืองอ่ะตัวนี้มันจะทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นเพราะมันเป็นเบต้ากูแคนนะคะตัวนี้จะเป็นเบต้ากูแคนกล่องไปไหนแล้วมันจะเป็นเบต้ากูแคนอ่ะจะทำให้ผิวน้องเนี่ยเขาเรียกว่าทรงโครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็หรือว่าอาจจะทาพวกอะโลเวราเจลช่วยด้วยนะคะแล้วก็คำถามที่สองคือหนึ่งน้องทา 2.5 มาทั้งคืนเนี่ยทามานานมากไม่เป็นอะไรคือผิวเราเนี่ยบางคนเนี่ยเซลล์ผิวหนาการทาเบนแซก 2.5 ทั้งคืนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแต่อย่าลืมนะผิวเราคือผิวเนื้อมนุษย์น้องทากดเข้าไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกดทั้งคืนทิ้งไว้เนี่ยวันนึงผิวก็ต้องอ่อนลงผิวจะบางลงเรื่อยๆเมื่อบางลงเรื่อยๆเนี่ยวันนึงที่น้องไปโดนอะไรหรืออาจจะครีมที่น้องทาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรอาจจะเป็นพวก AHA หรือว่าพวกกรดอะไรที่มันเข้มข้นมากๆเนี่ยไปบวกกับผิวน้องที่มันบางอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเป็นคันแล้วก็เป็นผื่นแดงขึ้นมาได้แล้วถามว่าหลังจากนั้นน้องทาเบนแซกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผิวมันอ่อนแอไปแล้วผิวมันวีคไปแล้วยิ่งน้องไปเติม AHA ก็คือมาร์กโยเกิร์ตเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องควรจะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้หยุดทาเบนแซกนะคะแล้วก็หยุดมาร์กโยเกิร์ตแล้วก็หยุดครีมทั้งหลายเข้าไปแล้วก็พยายามเริ่มที่ทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงด้วยหนึ่งพอลลี่สองพอลลี่นี่เป็นของLINE EE ไว้ออร่านะคะเขาเปิด Official แล้วก็เติมแอสไซน์ข้างหน้านะคะแล้วก็ตัวที่สองก็คือจะเป็นพวกอะโลเวราเจลหรือว่าฟิสิโอเจลก็ได้พวกนี้จะทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะพอน้องทำแบบนี้ได้ครบสักอาทิตย์นึงรู้สึกว่าผิวเริ่มแข็งแรงแล้วถ้ายังรู้สึกว่าไม่แข็งแรงก็ต่อไป2อาทิตย์พอเริ่มรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เขาเรียกว่าอะไรเริ่มค่อยๆเริ่มที่จะมาทาเบนแซก 2.5 ใหม่เริ่มที่ครึ่งวินาที1วินาทีมันจะเริ่มทาได้แล้วล่ะเพราะว่าเบนแซกมันไม่ใช่สารอันตรายนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะ